บีบียังไม่หมดไปดูคอยทะเลทรายนะคะถือว่าเป็นเมคอัพที่แตกที่สุดในรอบครึ่งปีแรกให้แบบตะโกนว่านี่คือคิ้วส่งวิญญาณฮาบีบีเริ่มแล้วไปไปเขียนกันฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเทศกาลฮาบีบียังไม่หมดไปทุกคนวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าในลุคที่เขาไปทะเลทรายนะคะถือว่าเป็นเมคอัพที่แตกที่สุดในรอบครึ่งปีแรกเลยก็ว่าได้คนถามมาเยอะมากแล้วก็ไปแต่งกันเลยค่ะวันนี้เขาใช้เป็นตัวนี้นะคะพีคามถ้าออกเป็นเกาหลีต้องยังไงพี่ของ ได้ตัวนี้นะคะพีคาม Barrier Cycle นะคะโทนเนอร์แพดช่วยปลอบประโลมผิวนะคะไม่ให้แห้งตึงเขาจะมีที่หนีบที่คีบมาด้วยเขาจะช่วยละลายความมันส่วนเกินด้วยนะคะนี่ตัวนี้ความเป็นมาของเขาก็คือเลิศมากคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการแบบรักษาแผลไหม้ของคนผิวแพ้ง่ายนะคะนางเลยแบบอ่อนโยนมากบีแกนนะคะเด็ก13ปีขึ้นไปก็คือใช้ได้เลยใช้แล้วก็จะช่วยเรื่องต้านการอักเสบขจัดความมันดูแลครบวงจรสำหรับคนที่แบบฟื้นฟูผิวเลยนะคะคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะคือเขาแนะนำตัวนี้เลยตัวนี้ที่เกาหลีคือดังมากแอป Never Shop ที่เก่านะก็คือขายออกได้แบบปังมากตัวนี้นะคะสามารถมาร์คทิ้งไว้ได้เลยนะคะ 10-15 นาทีตัวนี้เขาก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิวได้นะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยพอมาร์คเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเช็ดๆเลยนะคะต่อไปเรามาลงครีมกันนะคะเขาก็ใช้ตัวพีคัมเนี่ยแหละคาโต้ครีมนะคะตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยได้แบบเข้มข้นมากกระจ่างใสด้วยแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยด้วยนะคะคือหลังจากที่เช็ดโทนเนอร์นะคะเขาก็จะใช้ตัวนี้ต่อเลยเวลามันคู่กันนะคะเอฟเฟกต์ต่อผิวก็คือได้ดีกว่าไม่ต้องใช้เยอะนะคะไม่ใช่ฟิลแบบใช้เยอะแล้วช่วยเยอะอย่างนี้ไม่ใช่นะใช้ในปริมาณที่แบบเหมาะสมก็พอเขาบอกว่าถ้าผิวอ่อนแอเนี่ยใช้ตัวนี้28วันก็คือผิวกลับมาแข็งแรงเดิมเลยนะคะแล้วสำหรับคอนแทคเลนส์ในวันนี้นะคะเขาใช้เป็นตัวโซโลน่านะคะ3 Tone Brown ซึ่งไปดูไบ5วันใส่คู่นี้ไปแล้ว4วันก็คือเอาอยู่ทุกลุคจริงๆแต่มันจะฟิลแบบเขียวๆหน่อยนะคะแต่ก็สวยผิวเนี่ยเขาลงบางมากนะคะเพราะว่ากลัวแบบว่าไปทะเลทรายแล้วมันร้อนแล้วเดี๋ยวมันเยิ้มก็เลยพยายามให้มันแบบบางๆไว้ก่อนเขาเลือกใช้เป็นคูชชั่นของ MAC นะคะอันนี้เป็นรุ่น MAC นะคะทุกคนเขาใช้เป็นเบอร์ NC15 นะคะโดยส่วนตัวเขาคิดว่าไอตัวคุชชั่นเนี่ยเวลาลงผิวเสร็จอะไรเสร็จผิวไม่ค่อยสวยนะมันแบบมันแมทแห้งกริบแต่แค่ว่ามันอยู่ทนมากหน้าเขาวันนั้นก็คืออยู่ถึงตีสามอ่ะก็คือหน้ายังแบบเป๊กเหมือนเดิมต่อไปนะคะเขาก็จะใช้คอนซีลเลอร์เอาเวอร์กลาสนะคะสีซิลมาลงบริเวณใต้ตานะแล้วก็จะลงแบบตรงสิวเสริมนิดหน่อยนะคะเอาเบาๆบางๆก่อนต่อไปนะคะเราจะมาลงบริเวณที่เราเป็นสิวนะคะด้วยตัวนี้นะคะ cover mask นะคะตัวนี้คือกริบอยู่หมัดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามบนหน้านะคะน้องสามารถมิดผมได้มิดเนื้อเขาจะมาเป็นตลับแบบครีมแบบนี้นะคะเราก็จะใช้พับเนี่ยกดบริเวณที่เราจะปิดนะคะที่ชอบตัวนี้มากๆเลยก็คือเวลาเราที่มันไปที่อากาศร้อนๆจัดๆเนี่ยไม่เยิ้มเลยไม่เยิ้มเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นน่ารักมากไม่ดื้อเดี๋ยวก็จะมาลงแป้งกันเลยนะคะเขาใช้เป็นแป้งฝุ่นของเจ้านางนะคะตัวนี้ใช้คู่กับพัฟนะคะแล้วก็กดไปเลยบริเวณที่แบบเราแบบไม่มั่นใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเขียนคิ้วกันนะคะคิ้ววันนี้เขาก็จะเน้นเป็นแบบแอบหนานิดนึงนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้มันแบบว่าให้แบบตะโกนว่านี่คือคิ้วไปไปเขียนกัน
โอเคแต่งตากันนะคะจะบอกว่าใช้ตัวพาเลตนี้นะคะพาเลตเดียวอยู่ทุกลุคนะคะแทบจะทุกสีด้วยส้มชมพูน้ำตาลนะคะซึ่งแต่งตาวันนั้นคือเขาแต่งง่ายมากเพราะว่าเราจะไปเน้นความสะพรึงที่ขนตานะคะเน้นแบบเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากเขาจะลงเป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะบนล่างเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะมาทาบริเวณแบบครึ่งตาบนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็คือบริเวณหัวตามาถึงตรงนี้นะคะประมาณมาให้ชิดโคนขนตาที่สุดนะสร้างมิติให้ตาเราดูแบบคมกริบโอเคเรามาเขียนอายไลเนอร์นะคะด้วย Rare Beauty นะคะตัวนี้ก็คือชอบมากเรียกได้ว่าดำด้านสนิทเดี๋ยวเรามาเพิ่มสีอายแชโดว์ด้วยสีน้ำตาลเข้มที่สุดนะคะแบบทับไปตรงหางอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ใต้ตาล่างนะคือเอาดีๆบล็อกตาแน่นมากวันนั้นนะคะคือคนยังทักว่าแบบมาจากที่ไหนจีนหรือเปล่าญี่ปุ่นใช่ไหมคือไม่มีไทยแลนด์เลยคิดว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นไปค่ะคัดเบ้าสำหรับขนตาปลอมนะคะเราจะใช้เบอร์หนาขนาดนี้เลยนี่นะคะดำหนายาวช่วงนี้เขาจะชอบใช้แบบจับช่อแบบนี้นะคะรู้สึกว่าตามันแบบน่ารักยังจะเอาน่ารักอยู่หรอขนาดนี้แล้วแต่คู่นี้นะคะไม่ใช่คู่เดียวกับที่ติดวันนั้นนะคะวันนั้นจะมีความยาวกว่านี้อีกอันนี้ก็คือซอฟลงมาแต่ว่าจะหนากว่าเดิมนิดนึงเริ่มแล้วสวมวิญญาณฮาบีบี้เริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บแหละเดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดขนตากันนิดนึงนะคะสำหรับงานแก้มนะคะเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นฟิลแบบบรอนเซอร์นะคะของ Hourglass นะคะแบบนี้มาปัดเป็นแก้มเบาๆบางๆนะคะอยากได้ฟิลความแบบบ่มๆแดดๆเข้มๆนะคะในวันนั้นนะคะเขาไม่ได้คอนทัวร์จมูกนะเพราะว่าเขาเวลาเขาหน้ามันเนี่ยแล้วไอ้ส่วนตรงที่คอนทัวร์มันอ่ะชอบเยิ้มเขาจะเลือกเป็นการที่แบบไฮไลท์ตรงปลายจมูกเอานะคะให้มันดูพุ่งเอาใช้เป็นบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้นะคะสีที่มันเป็นกลิตเตอร์เยอะๆเนี่ยใช้เป็นอันนี้เลยนะคะมาแตะที่ปลายจมูกแล้วเขาจะใช้ตัวนี้นะคะมาจิ้มที่หัวตานิดนึงนะจะไม่ลากไปเป็นดอลลี่อายนะคะเราวันนี้เราจะไม่เอาดอลลี่อายเนาะเราเบิดหัวตาเท่านั้นจิ้มให้มันทะลุไปเลยค่ะสำหรับงานปากนะคะเขาใช้เป็นตัวนี้นะคะ Fenty Beauty Unbutton นะคะเป็นลิปแมตต์แบบนี้เลยนะคะตามด้วยเบอร์03นะคะของ Lagarde ก็วาดขอบปากไปเลยสิคะแบบเอาให้เกิน 1-2 ซีซีเท่านั้นโอเคลุคในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็แอบจัดเต็มอยู่นะอันนี้ก็ไม่ได้แอบแล้วเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนก็คือแต่งหน้าแบบนี้เป็น everyday look ก็คือสามารถทำได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย